ไข่พร้อมร่วงบ้างสุดครบครบนะคะ1ข้าวเหนียวดำข้าวไรเบอรี่2ช้อนชานะคะชาแก่นะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ใบบัวบวก1ช้อนชาค่ะแล้วก็งาดำบด1ช้อนชาค่ะตะไคร้รสชอบ1ช้อนชานะคะแล้วก็ขิงแก่ฉุดชอยนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ใบทองพันชันสดซอยนะคะ1ช้อนชาค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะเกลือเสร็จ1ช้อนช้อนตานะคะผสมสูตรส่วนผสมนี้ให้เข้ากันใส่ลงในถุงผ้าวิธีใช้พรมน้ำให้พอชุ่มๆแล้วก็ใส่ในไมโครเวฟใช้ไฟแรงประมาณ 1-2 นาทีทดสอบโดยการประคบลงหลังหรือให้อุ่นไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ก็ใช้ได้แล้วก็ประคบบนศีรษะของเรานะคะเน้นบริเวณแห่งศีรษะให้มากประคบลงให้ทั่วสัก 5-10 นาทีนะคะหากเมื่อคือร้อนแล้วก็ให้อุ่นอีกครั้งได้ค่ะลูกประคบทิ้งไว้ให้เย็นเก็บใส่ถุงปิดปากถุงให้แน่นเช่เย็นเก็บไว้ใช้ได้อีก 3-4 ครั้งขอให้แชร์ไปทุกคนนะคะเพราะว่าสูตรนี้ใช้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็หลังจากที่มาครบเสร็จก็เราไปสระผมปกตินะคะแล้วก็คนไหนที่เกี่ยวมีเสื้อผมแบบผมร่วงแบบนะคะแล้วก็สามารถทำสูตรนี้ครบได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้จะดีมากแล้วก็ช่วยให้เส้นผมของคุณนะคะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่ใช้สูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ลองใช้ไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะดีกับเส้นผมของเราแล้วก็บำรุงเส้นผมของเราแล้วก็มีการบำรุงก็ทำให้เส้นผมของคุณดีขึ้นแล้วก็ถ้าคุณไหนใช้แล้วก็มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะแล้วก็มีอะไรมากๆมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ขอเลยครั้งแรกนะคะเราจะต่อไปหน้า